นักเรียนเดี๋ยวมาดูความรู้กันสักหน่อยดีไหมคะสาระความรู้สนุกกับแมตช์วันนี้ต้องพี่เมทบอยสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่เมทบอยจะพาน้องๆมาเรียนรู้ถึงเรื่องเครื่องมือที่จะใช้ในการวัดไปพร้อมๆกันน้องๆครับการวัดความยาวความสูงหรือระยะทางต้องเลือกใช้เครื่องวัดให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดและต้องวัดให้ถูกวิธีด้วยนะครับและก่อนอื่นพี่เมทบอยว่าน้องๆมาทำความรู้จักกับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดกันเลยสิ่งแรกที่พี่เมทบอยจะแนะนำน้องๆพบเจอบ่อยๆอยู่แล้วไม้บรรทัดยังไงล่ะไม้บรรทัดมีหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรหรือมิลลิเมตรอุปกรณ์การวัดชิ้นต่อไปคือสายวัดและสายวัดที่น้องๆเห็นอยู่ก็คือสายวัดชนิดตลับส่วนนี้ก็คือสายวัดตัวน้องๆครับพี่เมทบอยจะบอกให้ว่าสายวัดเป็นอุปกรณ์การวัดที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรหรือเมตรนะครับและก็ยังมีอุปกรณ์อีกชิ้นที่ใช้วัดนั่นก็คือไม้เมตรนะครับไม้เมตรมีลักษณะคล้ายไม้บรรทัดแต่ยาวกว่าเหมาะกับการใช้วัดความยาวที่ไม้บรรทัดวัดไม่ได้เช่นความยาวของโต๊ะความสูงของเก้าอี้พี่เมทบอยว่าเรามาลองทดสอบเลือกเครื่องวัดให้เหมาะสมอ้อน้องๆครับเกือบลืมบอกไปเลยว่าต้องเลือกใช้หน่วยในการวัดให้เหมาะสมด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เมทบอยจะยกตัวอย่างให้ฟังอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นดินสอไงครับดินสอควรใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับมาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่าน้องๆลองเลือกดูนะครับว่าจะใช้เครื่องมือวัดชนิดใดจึงจะเหมาะสมข้อ1วัดความยาวของกรรไกรควรใช้เครื่องมือวัดชนิดใดระหว่างไม้บรรทัดกับไม้เมตรกรรไกรต้องใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับวัดความยาวของโต๊ะครูใช้อะไรวัดดีครับระหว่างสายวัดกับไม้บรรทัดต้องใช้สายวัดนะครับข้อที่3วัดความยาวของหวีน้องๆต้องเลือกใช้นะครับระหว่างไม้เมตรกับไม้บรรทัดพี่เมทบอยจะเฉลยข้อ4น้องๆเราจะมาหาเครื่องใช้ไม้บรรทัดความยาวของหนังสือกันนะครับระหว่างไม้เมตรกับไม้บรรทัดใช้อะไรดีนะวัดหนังสือต้องใช้ไม้บรรทัดครับน้องๆการวัดความยาวของห้องเรียนควรใช้เครื่องมือชนิดใดจึงจะเหมาะสมข้อนี้ตอบสายวัดนะครับไม่ใช่เรื่องการวัดที่น้องๆต้องรู้ยังมีอีกนะครับรอพบพี่เมทบอยด้วยนะสวัสดีครับเดี๋ยวไปมาดูกันต่อนะคะนักเรียน
นายนักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องหยิบสมุดขึ้นมาเลยข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนเสาธงสูงกี่เมตรนักเรียนทราบไหมคะเขาบอกมาว่า900เซนติเมตรเพราะฉะนั้น900เซนติเมตรนี่ก็คือกี่เมตรคะนักเรียนกี่เมตรข้อที่หนึ่งค่ะสูงกี่เมตรในภาพเขาบอกมาว่า900เซนติเมตรแต่โจทย์เขาให้ตอบเป็นเมตรเพราะฉะนั้นได้กี่เมตรละ900เซนติเมตรเป็นกี่เมตรละคะก็คือข้อที่1เขียนมาเลย1เมตรเท่ากับกี่เซนติเมตร100เซนติเมตรเพราะฉะนั้นหรือ900เซนติเมตรเป็นเท่าไหร่นักเรียนเมื่อกี้คุณครูบอกว่า1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรหรือ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น900เซนติเมตรเป็นกี่เมตรตอบเป็นเมตรนะคะต่อไปนะคะข้อ2โต๊ะสูงดูจากภาพนะคะนักเรียนใครบอกคุณครูได้คะโต๊ะสูงเท่าไหร่ความสูงนี่วัดความยาวในแนวตั้ง200เซนติเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากภาพเนี่ยเขาบอกมาแล้วว่าโต๊ะสูง200เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเวลาตอบเขาไม่ให้ตอบเป็นเซนติเมตรเขาตอบเป็นอะไรเป็นเมตรเห็นไหมเขาถามว่าโต๊ะสูงกี่เมตรถามเป็นเมตรก็ต้องตอบเป็นเมตรนะคะเพราะฉะนั้น200เซนติเมตรนี่เป็นกี่เมตรแล้วคะทราบไหม2เมตรอ้าวเก่งมากลูกต่อไปโต๊ะยาวดูจากภาพสิใครทราบเร็วโต๊ะยาวโต๊ะยาว4ความยาวนี่วัดในแนวนอนเท่าไหร่คะยาวเท่าไหร่เขาบอกว่า400เซนติเมตรแต่เวลาถามเขาถามว่ากี่เมตรล่ะถามเป็นเมตรก็ต้องตอบเป็นเมตรเพราะฉะนั้น400เซนติเมตรเป็นกี่เมตรล่ะคะได้ไหมคะดูคำถามก่อนเขาถามเป็นเซนติเมตรหรือเป็นเมตรถ้าถามเป็นเซนติเมตรนี่ก็ตอบเป็นสอบได้เลยว่า400เซนติเมตรทีนี้เขาปรากฏว่าเขาถามเป็นเมตรนะคะนักเรียนข้อที่1แล้วนะต่อไปข้อ2ตรงนี้นะคะลูกข้อที่2นี้มี2คำถามนะคะลูกนะคะมี2บรรทัดนะข้อ3ข้อ2นะถามความสูงแล้วก็ความยาวเวลาตอบเป็นตัวเลขอาราบิกนะคะ
ามเป็นเมตรก็ต้องตอบเป็นเมตรนะคะนักเรียนนะคะแต่ให้มาเป็นเซนติเมตรนะก็ตอบเป็นตามที่เขาต้องการทราบนะถามเมตรก็ต้องตอบเป็นเมตรต่อไปข้ออะไรลูกข้อที่3นะคะครูเขียนบนกระดาษแล้วนะคะตุ๊กตาสูงกี่เซนติเมตรนะคะตุ๊กตาสูงกี่เซนติเมตรอ้าวดูจากภาพนักเรียนดูเองนะดูจากภาพแล้วก็ตอบเลย